What's up, everybody? It's Teacher Kao here, and this is Action on Learn. Welcome all you guys to Unit Nine B, and today we're going to learn about e-waste or electronic waste. Ah, เป็นเรื่องของขยะอิเล็กทรอนิกส์นั่นเองนะครับผม. Ah, ทุกคน focus ที่ exercise number one vocabulary. พบคำศัพท์ใหม่กันสักหน่อยนะครับ. Right? Electrical and electronic equipment. นะครับ. Right? Electrical เกี่ยวข้องกับไฟฟ้า electronic คือเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับผมอุปกรณ์อุปกรณ์ใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้านะครับ Which of these words are international words international words ก็คือสับสากล international สากลเนาะหรือนา,นานาประเทศนะครับคำไหนในนี้บ้างที่เราเห็นแล้วรู้สึกว่าอ๋อ หลายประเทศใช้แน่นอนหรือเอาอที่ง่ายที่สุดเนาะเป็นคําทับศัพท์ในภาษาไทยด้วยนะครับผมอ่ะนี้ก็เป็นการรีเช็คนะครับอันแรกผมเลยสมาร์ทโฟนนะคนไทยก็เรียกสมาร์ทโฟนเหมือนกันนะครับเนาะอันนี้ก็ใช่นแน่นอนนะครับผมเ Fr ป็นคําศัพท์สากลนะครับผม r i d g e fridge แปลว่าตู้เย็นนะครับผมแปลมาคนละอย่างแบบนี้ไม่ใช่แน่นอน a c o o k e เกอคเกรเครื่องทําอาหารหรือเป็นเตาอบก็ได้นะครับผมอ่ะในในทีน่นี้ถ้าเป็นคนไทยเราจะรู้จักเป็นเครื่อง อะไรเอ่ยเป็นหม้อหม้อหุงข้าวนั่นเองนะครับผมหม้อหุงข้าวเนาะก็เรียกว่า rice cooker นะครับผมอันนี้ไม่ใช่ international words ได้ทีวีคนไทยก็เรียกทีวีเหมือนกันนะครับผมอ่ะเป็น international words video video vdo นะครับผมอ่ะหลายหลายชาติเรียกเหมือนกันเลยวิดีโอนะครับ washing machine เครื่องซักผ้าอ่ะภาษาไทยคนละอย่างนะครับ DVD player and MP3 player เครื่องเล่น DVD เครื่องเล่น MP3 นะครับเราแม้ว่าจะมีเป็นมีแปลว่าเป็นเครื่องเล่นเนาะแต่ว่าในหลายๆประเทศเขาก็เรียกว่าเป็นเพลเยอร์ยู่ดีนะครับผมเนาะถัดมา Dishwasher เครื่องล้างจานไม่เกี่ยวคอมพิวเตอร์ใช่นแะน่นอนไมโครเวฟอ่ะตรงนี้ก็ใช่นะครับผมตรงนี้ขออภัยด้วยเนาะนะครับผมเพราะว่าเขามีเอก จำกัดมาแค่5คำนะครับผมแต่ว่าจริงๆแล้วมันมีอีกหลายคำเลยเนาะอย่างในที่นี้ไมโครเวฟนะครับผมก็เตาไมโครเวฟก็เป็น international words เหมือนกันนะครับทสเตอร์ก็คือแปลว่าเครื่องปิ้งขนมปังนะครับ vacuum cleaner เครื่องดูดฝุ่น lawn mover เป็นอะไรนะเครื่องตัดหญ้านะครับผมและสุดท้าย l a p t อ p ก็คือคอมพิวเตอร์ l a p t อ p n o t e บ o o k นั่นเองคำนี้ก็เป็น international w ิ r d s นะครับโอเค ต่อนะครับที่ exercise number 2เนาะ answer the questions in your notebook เขียนคำตอบลงไปนะครับผมข้อที่หนึ่ง which of the items have you got at home เรามีอะไรบ้างอยู่ที่บ้านนะครับก็คือคำต่างๆที่เราได้เรียนเมื่อตะกี้เลยเนาะนะครับผม่ so, got, ะ so I've got ่ฉันฉันมีนะครับผมหรือ I have เฉยๆก็ได้ at home ก็เขียนลงไปว่าเรามีเครื่องอะไรบ้างนะครับ ซึ่งวิธีเขียนอบอกนิดนึงนะครับก็ I've got I have สมมติมี3อย่าง I have a computer a laptop and a TV at home ก็คือเราใช้ตัวคอมมาใช่ไหมครับแล้วก็วักแล้วก็คอมมาแล้วก็วักจนกระทั่งตัวสุดท้ายจะมีคำว่า a n d เติมเข้ามานำหน้าตัวคำนามตัวสุดท้ายไปด้วยนะ,นะครับผมก็เขียนเาจบที่ว่า at home นะครับ number 2 What do you use them for? อะคุณใช้มันเพื่ออะไรบ้างเวลาตอบเหมือนเดิม I use them for นะครับหรือ I do this on this device device แปลว่าอุปกรณ์นะครับผมเนาะเช่น I listen to music on my MP3 player อะอย่างนี้เป็นต้นนะครับ <c oughs> <c oughs> ข้อที่3 What do you do if any of these equipment uh, stop working? ถ้ามันเสียขึ้นมาหรือมันหยุดทำงานขึ้นมา คุณจะทำยังไงเช่น throw it away ทิ้งมันไปเลย repair it ซ่อมมัน recycle it เอาไป Recycle นะครับนะเราก็เขียนตอบมานะครับ I will จุดจุดจุดนะครับโอเคตรงนี้ให้เวลาตัวเองสัก5นาทีนะครับผมเนาะถ้าเสร็จแล้วมาต่อที่ exercise number 3ตรงนี้เป็นส่วนของการฟังนะครับผมเนะก็ look at the picture ดูที่รูปเนาะ Which of the equipment can you see เราเห็นอุปกรณ์อะไรบ้างนะครับผมในรูปนี้ในตัวคนปแปลกๆตรงนี้นะครับ How does the picture make you feel ดูแล้วรู้สึกยังไงบ้าง What is the reason for t h e s c u l p t u r e Listen and r e a d t o find out What is the reason นะครับก็คือเป็นเหตุผลเนาะในการสร้างไอตัวรูปปั้นเนี่ยเขาสร้างมาเพื่ออะไรนะครับผมอะและด้านล่างนี้ก็มีไกด์ไลน์เนาะว่าอุปกรณ์อะไรบ้างที่ อาจจะมีการพูดถึงนะครับผมในบทความตรงนี้นะครับผมอ่ะพร้อมแล้วเตรียมตัวพร้อมแล้วมาฟังไปด้วยกันนะครับผมอะบอกวได้คำตอบทุกคนพร้อมแล้วป่สามสองหนึ่ง the wee man The machines we use don't last forever. What happens when we can't use them any longer? Currently, most of our waste electrical and electronic equipment, we, goes straight into landfills. All this e-waste isn't good for the environment. Paul Bonomini used waste equipment to make the Wee Man, a 23-foot-high sculpture in England. To remind us that we must make less waste, five fridges, 35 mobile phones, five sandwich toasters, and four lawnmowers are part of the 3.3 ton sculpture. Computer mice are its teeth, vacuum cleaner tubes are its neck, and an old washing machine is part of its spine. How can this sculpture change our behaviour? Every one of us should try to make the world a better place. There are a number of things to do. We should try to maintain appliances for as long as possible. We shouldn't throw away old appliances if they're still in working condition. We can repair them, sell them, or donate them. We should recycle parts which we can't repair. There are companies that recycle old mobile phones. Some companies will buy your old model to use for spare parts. There are so many things we can do. So, next time you want to upgrade or replace an old piece of equipment, think of the Wee Man and its message. We mustn't pollute our environment, our planet is our responsibility. โอเค so that's it for the text and the readings โอเคเราก็ได้เห็นกันแล้วเนาะนะครับผมว่าคุณยนต์ตัวนี้นะครับผมจริงๆแล้ว่าเป็นลูกป,ปั้นที่เขาสร้างจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ถูกทิ้งไปแล้วนั่นเองนะครับผมเนาะ so what is the reason for this sculpture นะครับเขามีจุดประสงค์ไปเพื่ออะไรเนาะอ่ะเขาพูดไปในย่อหน้าสุดท้ายเลยเนาะก็ to warn นะครับผม warn, นะที่แปลว่าการเตือน to warn us not to pollute the planet นะครับ we mustn't pollute our environment นั่นเองนะครับผมที่เขาในประโยคที่เขาบอกเอาไว้ก็คืออย่าทำลายธรรมชาติอย่าทำให้ธรรมชาติต้องสงกรปรกและมีการเจือปนนะครับโอเคมาทำความเข้าใจอย่างละเอียดกันต่อใน exercise number four เนาะ which of the sentences are true according to the text ประโยคไหนบ้างเป็นเรื่องจริงนะครับผม จาก text ที่เราให้ไว้ตรงนี้นะครับ and also explain the words in bold ก็มีคําที่เป็นตัวหนาขึ้นมาตรงนี้นะครับผมเราก็เตรียมจดเหมือนเดิมนะครับผมสมุดปากกาขึ้นมานะครับผมจดให้เยอะๆจดให้เยอะๆ,ๆ,ๆนะครับ the wee man มี e 3ตัวเลยนะครับผมอะถ้าเป็น2ตัวทุกทีเราจะเรียกว่าันสะกดด้วยเป็น double e ใช่ไหมครับผมมี3ตัวมาแบบนี้ก็ triple e นั่นเองนะครับผม the wee man The machines we use don't last forever. Forever แปลว่าตลอดไปนะครับจบลงไปเลยนะครับถัดมา What happens when we can't use them any longer จะเกิดอะไรขึ้นถ้าพวกเราไม่สามารถใช้มันได้อีกต่อไปแล้ว Any longer คืออีกต่อไปแล้วนะครับเสริมขึ้นมานะไม่สามารถใช้มันได้อีกต่อไปแล้วเวลาเอามาเติมนกะ็คือเติมในในประโยคลักษณะนี้นะครับผมก็คือว่าเป็นประโยค Uh, ปฏิเสธน,นะครับผมเนาะ We can't use them any longer uh, ต่อมา Currently most of our waste electrical and electronic equipment are we อันนี้คือคำเต็มๆของเคานะครับ Go straight into landfills uh, Currently แปลว่าปัจจุบันนี้นะครับ Most of our waste waste ก็คือขยะนะครับเนาะ Go straight ก็คือตรงไปสู่ landfills แปลว,ว่าที่ถมขยะนะครับ All this e-waste isn't good for environment ก็คือขยะเหล่านี้อิเล็กทรอนิขยะอิเล็กทรอนิกเหล่านี้เนาะก็ไม่ได้ดีเลยสำหรับสภาพแวดล้อมนะครับ Paul Bonomi n i ชื่อคนเนาะ use waste equipment to make the wee man a 23 foot high sculpture in England sculpture แปลว่ารูปปั้นนะครับเจอหลายทีแล้วนะคำนี้ to remind us that we must make less waste ก็ r e m i n d เนาะแปลว่าการย้ำเตือนนะครับผมการย้ำเตือนเนาะย้ำเตือนพวกเราว่าเราควรจะสร้างขยะให้น้อยลง5 fridges 35 mobile phones 5 i e sand sandwich toasters and 4 lawn mowers are part of the 3.3 t o n ton sculpture ก็คือของอุปกรณ์ทั้งหมดนี้นะครับผมเนาะเป็นส่วนของเนี่ยตัวสกัเจอ์ที่มีน้ำหนักมากถึง3.3ตันนะครับผมเนาะเวลาการเขียนตันเขียนนี้นะครับผมมีหลายๆตันเนาะคอมพิวเตอร์ไ are its teeth นะครับใช้เมาส์ของคอมพิวเตอร์เนี่ยนะครับผมเอามาเติมเป็นฟันนะครับวัค u ุมคลีเนอร์ทูบส์ are its neck อ่าก็ตัวท่อที่อยู่ในเครื่องดูดฝุ่นนะครับผมก็เป็น ลำคอของมัน and an old washing machine is a part of its spine อ่ะแล้วก็ uh, old washing machine เนาะก,ก็คือตัวเครื่องซักผ้าที่เก่าแล้วนะครับผมก็จะเป็นส่วนหนึ่งของตัวกระดูกสันหลัง spine กระดูกสันหลังนะครับผมที่เราเห็นเป็น C C นี่เองนะครับ How can t h i s c u p t to change our behavior behavior แปลว่าพฤติกรรมนะครับ behavior พฤติกรรม เขาจะถามไว้ว่าแล้วไอตัวรูปปั้นเนี่ยมันจะเปลี่ยนพฤติกรรมของเราได้อย่างไรนะครับ Every one of us should try to make the world a better place ทุกๆคนนะครับผมทุกๆคนนะครับก็ควรจะสร้างโลกของเราให้เป็นที่ที่ดีขึ้น There are a number of things to do มันมีหลายๆสิ่งที่เราสามารถทำได้ We should try to maintain คขาว่า maintain เนาะคือ กาทำให้คงอยู่นะครับผมทำให้คงอยู่ appliances maintain appliances คือเครื่องใช้ไฟฟ้าทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าของเรามันยังคงอยู่นั่นเองก็คือช่วยกันซ่อมนั่นแหละนะครับ for as long as possible ให้มันนานที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ we shouldn't throw away a l l appliances if they are still in working condition เราไม,ร throw away, ไม่ควรจะทิ้งมันไปนะครับผมถ้า มันยังอยู่ในสภาพที่ยังใช้งานได้นะครับผม still in working condition ยังคงอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้เนาะ working ทำงาน condition สภาพหรือสภาวะนะครับเนาะต่อมา we can repair them sell them or donate donate them นะครับเราสามารถ repair ซ่อม sell ขาย donate ได้แปลว่าบริจาคนะครับ We should recycle parts which we can repair เราควรจะเอาส่วนที่ซ่อมไม่ได้ไปรีไซเคิลนะครับ There are companies that recycle old mobile phones บริษัทที่เขารับร e ไซเคิลม h o n e s นะครับ Some companies will buy your old your old model to use for spare parts นะมีบางบริษัทเช่นกันที่จะซื้ออุปกรณ์ของคุณเนาะซื้อมือถือของคุณในที่นี้นะครับผมเพื่อ เอาตัวพาร์ทข้างในมือถือนาะไปกลายเป็นอะไหล่นะครับผม spare parts sp แปลว่าอะไหล่นะครับผมโอเค there are so many things we can do มมีหลายสิ่งที่เราทำได้มากๆเลย so next time you want to upgrade or replace your old piece of equipment think of we man and its message we mustn't pollute our environment our planet is our responsibility บอ่ะ คำว่าอัปเกรดภาษาไทยนะครับผมก็เราก็ใช้เป็นคำทับศัพท์เหมือนกันอ่ะแต่ว่าแปลไทยเป็นไทยทีหนึ่งก็คือทําให้ดีขึ้นนั่นเองเนาะการอัปเกรดนะครับ all replace อ่าคำว่า replace เนาะคือการเปลี่ยนนะครับผมอ่าสมมติมีคอมเครื่องนี้อยากอัปเกรดเป็นคอมเครื่องใหม่ I going to I'm going to replace this laptop อย่างนี้เป็นต้นนะครับผมเนาะ think of อ่าในกรณีนี้แปลว่า คิดถึงนึกถึงด้วยนึกถึงอะไรเอ่ยในที่นี้ we m a นนะครับผม and its message message เพราะว่าข้อความ we mustn't pollute pollute ก็คือ make dirty make something dirty นั่นเองทำให้มันสกรปรกนะครับผมทำให้มีมลภาวะและสุดท้าย responsibility เปรว่าความรับผิดชอบโลกของเราคือความรับผิดชอบของพวกเราเองนะครับโอเคในข้อ1ถึง6ตรงนี้นะครับผมเาก็มาเติม True or False กันให้เรียบร้อยนะครับผมเนาะก็ง่ายมากๆก็แปลให้ครบอยู่แล้วนะครับให้เวลา5นาทีนะครับผมแลาเสร็จแล้วเดี๋ยวครูจะเฉลยนะครับผมถ้าพร้อมแล้วมาจะกดเฉลยใน3 2 1ตามนี้เป False อยู่2อันในข้อ4และข้อ5นะครับผมประโยคแต่ประโยค,โยคมาเขาว่ายังไงอยู่บ้างเนาะข้อที่1 Most people throw away their rubbish คขาว่า r ubbish ก็คือ waste นั่นเองนะครับผม ก็คือคนส่วนใหญ่เอาขยะของตัวเองไปทิ้งนั่นเองเนาะ This one is true ก็เพื่อบอกว่าไอ้ตัว V man ม,มันมีอยู่นั่นแหละเพราะพวกเองทิ้งขยะเยอะเกินไปแล้วเนาะข้อที่สอง e waste is dangerous for environment This one is absolutely true ครับก็เพราะขยะเนาะเป็นผลร้ายเป็นอันตรายต่อสภาพแวดล้อมเนาะข้อที่สาม The We Man reminds us to think carefully about waste reduction. Waste reduction reduction แปลว่าการลดนะครับมาจากคำว่า reduce R E D U C E นะครับผม reduce แปลว่าลดเนาะเป็น verb นะครับ reduction เป็น noun เนาะแปลว่าการลดนะครับข้อนี้ถูกต้อง true number four we should throw away broken electronic appliances พวกเราควรจะเอา เอาอะไรไปทิ้งเอยเอา broken electronic appliances เครื่องใช้ไฟฟ้าที่เสียแล้วเอาไปทิ้งใช่ไหมไม่ใช่นะครับเราควรจะ maintain มันให้นานที่สุดเท่าที่จะทำได้ต่างหากข้อที่5 we mustn't recycle parts of e appliances false we should recycle them okay number six we must respect the environment true no? because our planet is our responsibility นั่นเองนะครับ เพราะโลกใบนี้คือความรับผิดชอบของเราเราควรจะ respect respect เพราะว่าให้ความเคารพนะครับเอนะต่อ exercise number f use the v e r b s below to complete the sentences อนะ่ะก็เอาคําเหล่านี้นะครับผมที่เราได้เรียนเมื่อกี้ด้วยนะครับเอามาเติมในประโยคให้ถูกต้อง maintain throw away repair recycle donate and upgrade We should try to do, do, do our our appliances for a long time. We should try to maintain. Number two, we can do, do, do parts of appliances. We can recycle parts of appliances. Number three, we shouldn't. Dude, dude, dude. So much e-waste. We shouldn't throw away so much e-waste. Number four, we shouldn't throw away and old appliances. We, when we can, dude, 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 it. We can upgrade. repair and 5 We can donate do, do, all appliances to charity. คำว่า charity มาคู่กับคำว่า donate แน่นอนเนาะการบริจาคสู่การกุศลนะครับ Number s we can try to d o t e broken appliances. Broken แปลว่าที่เสียแล้วนะครับผม a p p l i a n c e เนาะก็ repair broken appliances เราสามารถทำการซ่อมมันได้นะครับถัดมา exercise number s i in pairs จับคู่กับเพื่อน Ask and answer questions based on the text นะครับก็ตั้งคำถามเองตอบด้วยตัวเองได้เลยนะครับผมเนาะก็มีเ,เพราะเขามีเป็นข้อเท็จจริงอยู่หลายข้อมากๆนะครับผมทั้งในด้านของอะตวีแมนก็ดีหรือพฤติกรรมของมนุษย์ก็ดีหรือเราสามารถทำอะไรกับอุปกรณ์ของเราได้บ้างนะครับผมนะหรือกระทั่งอุปกรณ์ใดเอาไปซ่อมแบบไหนเ,ออเราก็ลองลองคิดให้มันลึก หรือว่านอกเหนือจากกรอบนี้ดูก็ได้เหมือนกันนะครับผมสร้างความครีเอทีฟเข้ามานะครับผมอ่ะให้เวลา10นาทีนะผมในการพูดคุยกับเพื่อนนะครับถ้าเสร็จแล้วมาต่อที่ exercise number 7 this one is about should or shouldn't it's about advice advice คือการการอะไรการแนะนำนั่นเองนะครับ exercise number 7 e v e n read the examples also say them in your language ก็อ่าน ตัวอย่างนะครับผมแล้วก็แปลเนะเาะคำว่า should แปลว,ว่าควรคุณควรฉันควรอะไรว่ากันไปตัวอย่างที่หนึ่ง mm hmm. you shouldn't throw away old stuff คุณไม่ควรจะทิ้งของเก่า it's not a good idea อ่านรกการบอกว่ามันไม่ใช่ความคิดที่ดีเลยตัวอย่างที่สอง you you should recycle คุณควรจะเอาไปรีไซเคิล it's a good idea นั่นเองนะครับเนาะ อันนี้เป็นแบบฝึกหัดเพิ่มขึ้นมานะครับง่ายๆนิดเดียวเนาะการใช้ should กับ shouldn't ง่ายนิดเดียว,นะรยดเ,ดยวเราควรหรือเราไม่ควรทำอะไร exercise number e complete the sentences use should or shouldn't also use the grammar button to refer to theory นะครับ theory มีง่ายนิดเดียวเลยเราควรทำยังไงเราไม่ควรทำอะไรเนาะและที่สำคัญวิธีการเขียน verb ที่จะตามมาคล้ายๆกับ can or could ที่เราเรียนไปในคลิปก่อนหน้าถูกไหม นะครับเราใช้ verb ช่องที่1น,นะครับเช่นใน uh, อันแรกสุดนะครับ we should uh, we we use should and shouldn't to give advice นะครับ you should relax if you feel tired นะ you should relax คำว่า relax เนาะเป็นเว r รช่องที่1แปลว่าการผ่อนคลายถ้าคุณรู้สึกเหนื่อยล้านะครับผมผ่อนคลายถ้าเหนื่อยล้าตัวอย่างที่2 you shouldn't Go, go, go. Verb ช่องที่1นึ่ธรรมดาเลยนะครับ You shouldn't go out on your own at night. คุณไม่ควรจะออกจากบ้านไปคนเดียวตอนกลางคืนนะครับโอเคฉะนั้นข้อที่1 You should recycle a l l appliances. You should recycle a l l appliances. Number two. You should send a l l appliances to the landfill. You shouldn't นะครับ You shouldn't send a l l appliances to the landfill. Number three, you should burn electronic equipment. Oh, that's a big no-no. So, you shouldn't burn electronic equipment. Number four, you should donate your old appliances to the charity if, if they still work. Uh, Exercise number nine: give advice to the people. ก็เราให้เราเป็นคน give advice เองเป็นคนแนะนำด้วยตัวเองนะครับผมเช่นในข้อที่1 j a ่ e s TV doesn't work นะครับ call a repairman อ่ะเขาอยากให้เราแนะนำว่าโทรหา a repairman repair ซ repair, ่อมแมนคนก็คือช่างซ่อมนั่นเองนะครับก็เราก็ตอบกลับไปว่า she should call a repairman ตรงตรงตรง่งายแค่นี้นะครับผมข้อที่2 he likes repairing machines เขาชอบ ซ่อมเครื่องจักรนะครับก็เราให้คำแนะนำว่า be a mechanic mechanic ก็คือเป็นช่างยนต์นะครับผมเป็นช่างยนต์เป็นช่างซ่อมเลยนะครับผมก็ you should or he should be a mechanic เขียนด้วยตัวเองนะครับผมข้อ3 4 5หหลักการเดียวกันนะครับผมเขียนด้วยตัวเองเนาะ โอเคให้เวลา10นาทีในการเขียนลองเขียนดูนะครับผมและลองคิดดูสิมันอาจจะเขียนเป็นวิธีอื่นได้หรือเปล่าลองพูดคุยกับเพื่อนเราดูด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวครูจะเฉลยนะครับผมใน3 2 1ตามนี้นะครับผมข้อที่3เขาพูดว่า we need a new fridge เราต้องการตู้เย็นอันใหม่นะครับผม buy one with an energy star label o n i t ในประเทศไทยบ้านเรานะก็คือประหยัดไฟเบอร์5นั่นเองของ ต่างชาติเขาใช้สัญลักษณ์ Energy Star นะครับข้อ4 His eyes hurt ตาของเขาเจ็บ yeah Spend less time on the computer ก็ใช้เวลากับคอมพิวเตอร์น้อยหน่อย He should spend less time on the computer นั่นเองข้อที่5 My computer is very slow คอมของฉันชา้าจังเลย Upgrade มันซะ I should upgrade it ก็ my เนาะก็กลายเป็น I I should upgrade it ครับ ต่อมาใน exercise number 10ครับเป็นส่วนของการเปรียบเทียบระหว่าง should and must อันหนึ่งควรอันหนึ่งต้องนะครับผมต่างกันเล็กน้อยนะครับผมดูในกล่องสีม่วงด้วยกันเนาะ read the examples and compare the structures we use should to give advice give advice เฉยๆนะครับผมการแนะนำธรรมดาเนาะ you should recycle a l l appliances อย่างนี้เป็นต้น it's a good idea แต่ถ้าเป็น must we use must to express strong advice or a rule ครับเป็นก็เป็นคำคำแนะนำเหมือนกันนั่นแหละแต่ว่าแนะนำแบบฉันแนะนำเธออย่างยิ่งหรือการเป็นกฎนะครับเนาะ you must be careful with electricity นะครับผมเราต้องมีความระมัดระวังกับไฟฟ้านะครับ you must stop the red Uh, a t r e d t r a f f i c lights นะเราต้องหยุดที่ไฟแดงนะครับอันนี้เป็นกฎเนาะคลเขาก็มีโน้ตว่า you mustn't touch wires with wet hands นะครับอันนี้ก็เป็น prohibition นะก็คือเพิ่มขึ้นมา prohibition ก็คือข้อห้ามก็คือ must not นั่นเองนะครับผมเป็นข้อห้ามนะครับ prohibition ข้ Pro อห้ามนะมาดู exercise กันสังหน่อยใน exercise 11เนาะ look at the signs and choose the Correct words ก็เลือกนะครับผมเลือกคำเนาะที่ถูกต้องเพื่อเอามาใช้กับ Signs เหล่านี้ก็คือเป็นป้ายนะครับผมเป็นป้ายเป็นสัญลักษณ์นะครับเนาะอย่างเช่นข้อที่1 this surface may get hot ในพื้นผิวตรงนี้อาจจะร้อนได้นะครับผมอ่ะมก็อาจจะเป็นแบบที่ทำอาหารก็ได้ใช่ไหมนะครับผมืูว่าอาจจะเป็นในเครื่องยนต์อย่างนี้เป็นต้นเนาะเพราะว่าเครื่องยนต์เวลามันเดินเครื่องอไอตัวผิวมันจะร้อนมากๆนะครับอ่ะ ข้อที่หนึง you shouldn't or you mustn't touch it or you can get burnt คุณอาจจะถูกไหมในที่นี้อาจจะแปลว่าเป็นผิวไหมเนาะนะครับผมหรือว่าเป็นถูกลวกอย่างรุนแรงนะครับ you mustn't touch it or you can get burnt ในข้อที่2-5ถึง5ลองทำด้วยตัวเองนะครับผมให้เวลา3นาทีให้เวลา3นาทีาาทตรงนี้ง่ายๆนะครับผมค่อยๆแปลค่อยๆเขียนนะครับและหลังจากนั้นครูก็จะเฉลยนะครับใน3 สองหนึ่งตามนี้นะครับผมเนาะก็เป็นคำว่า must หมดเลยนะครับผมเนาะเป็น must หรือ mustn't ทั้งนั้นเลยนะครับโอเคต่อนะครับใน exercise number 12 complete the sentences in your notebook เอาตัวเริ่มเหล่านี้นะครับผมเนาะมาเติมให้ถูกต้องมาเติมให้ครบถ้วนนะครับผมในสมุดในหนังสือของเราเองเนาะมีคำว่าอะไรบ้าง today I จุดจุดจุด drivers ก็คือผู้ขับรถนะครับ at school ที่โรงเรียนเล่มอย่าลืมคอมมาด้วยนะ we พวกเราทำอะไรนะครับถัดมา when on a bus บนรถบัสนะครับในรถประจำทาง่ะ you จุดจุด,จ,ดจุดนะครับคุณต้องทำอะไรหรือคุณควรจะทำอะไร at the cinema you จุดจุด,จ,ดจุดนะครับโดยใช้ should shouldn't must mustn't มาเติมให้ครบถ้วนนะครับ And lastly for today writing ครับตรงนี้เขาจะให้เรา think เพิ่มขึ้นมานิดนึงนะครับ Imagine the we man could talk ครับถ้าเราลองจินตนาการดูซิถ้าอีวีแมนตัวเนี้ยมันพูดออกมาได้นะครับ What would he tell the world เขาจะบอกโลกว่าอย่างไง Write five sentences in your notebook use shouldn't mustn't and tell the class ครับ เขียนลงในสมุดของตัวเองนะครับผมเนาะโดยใช้ shouldn กับ mustn't นะครับผมถ้าวีแมนเขาพูดออกมาได้เขาจะบอกว่าเราไม่ควรทำอะไรและเราห้ามทำอะไรเราต้องไม่ทำอะไรนะครับผมเนะาะหประโยคเขียนอย่างรวดเร็วให้เวลา5-10นาทีนะครับผมอาจตามเหมาะสมได้เลยนะครับโอเคนี่ก็เป็นส่วนของคลิปวิดีโอวันนี้นะครับผม Unit 9b แล้ววันนี้ครูข้าวนะครับผมก็ขอ,ขอลาไว้ก่อนแต่เพียงเท่านี้ซ guys a g a i n in the n e x ว v ดี e o สวัสดีครับ อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดูเคชัน